กรีดไฮอาภาพรถูกรางวัลชุดใหญ่ลั่นไม่ได้หรอกอย่ามาฟ้องหลังหวยออก00บันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 7:29 น.กรีดหนักไฮอาภาพรแถลงการหวยออก00ก็ทำอะไรไม่ได้ถูกรางวัลชุดใหญ่ต้องยอมอะไรจะดวงเฮงขนาดนี้ลั่นอย่าจับฉันส่งโหนกระแสยันไม่ได้หรอกอย่ามาฟ้องกรีดลั่นหลังหวยงวดวันที่16ตุลาคม67ออกมาเลขท้าย00ทำหลายคนเซ็งออกมาได้อย่างไรแต่ลูกทุ่งดังไฮอาภาพรถึงกับกรี๊ดดีใจลั่นโพสต์คลิปวิ่งไปกรี๊ดไปทั่วบ้านพร้อมแคปชั่นว่าสุดๆไปเลย00กรี๊ดอ่านข่าวไฮอาภาพรเปิดเลขทูปขนลุกพูดถึงพ่อจู่ๆไฟดับอายุตรงเลขทูปแม่ฟันธงงวดนี้ก่อนโพสต์คลิปแถลงการเล่าที่มาของความเฮงแบบคาดไม่ถึงถูกหวย00ชุดใหญ่เกือบ50ใบพร้อมแคปชั่นดิฉันขอแถลงการค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณตำรวจขาอย่าจับดิฉันส่งโหนกระแสนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาภาพรนครสวรรค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮอาภาพรนครสวรรค์โดยไฮยืนยันว่าไม่ได้หรอกนะอย่ามาฟ้องให้ฉันไปโหนกระแสฉันไม่ไปนะหลายคนคงจะเมนมา73ไหน00มาจากไหนที่ฉันลงคลิปไป73ใช่อันนั้นคือการจุดธูปก็โบไปแต่00ตอนไลฟ์สดยายบอก0ลอยมาเต็มเลย9ลอยมาเราก็ตอนเช้าก่อนตื่นนอนก็ฝันว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9มากดเลขไม่มี901ก็ไม่มีอยากซื้อ919ก็ไม่มีแต่มี909เลขหน้าแต่ข้างหลังเป็นศูนย์หมดเลยกดซื้อหมดเลย40กว่าใบเดือนนี้เป็นเดือนศูนย์เสียเราก็เอานะเลขมันไม่มีสวยแล้วข้างหลังก็กดทิ้งไว้เกือบ50ใบท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีในความเฮงจำนวนมากอาทิยินดีด้วยค่ะแม่00ปังปังปังรวย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 ชนะเลิศบุญนำมากๆดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะเป็นต้นนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการรายเล็กคาดกระตุ้นสก 1.1 แสนแนวการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11:19 น.นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อยอดเงินหมื่นช่วยผู้ประกอบการรายเล็กลดต้นทุนเพิ่มพื้นที่ค้าขายลดค่าครองชีพคาดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 1.1 แสนล้านเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่16ตุลาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าวคิกออฟเปิดตัวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากของรัฐบาลรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกันดีวันที่25กันยายนที่ผ่านมามีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นั่นคือการเติมเงินลงไปในระบบครั้งใหญ่ถึง 145,552 ล้านบาทคือเงิน 10,000 บาท
เป็นเงินสดแจกถึงมือพี่น้องประชาชนเราได้เก็บเรื่องผลตอบรับต่างๆจากประชาชนกลุ่มที่ได้รับเงิน 10,000 บาทกลุ่มแรกซึ่งทุกคนได้รับประโยชน์มากบางบ้านได้มากกว่า 10,000 เพราะมีหลายคนหรือมารวมกันเพื่อทำธุรกิจเล็กๆก็สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลรู้สึกภาคภูมิใจและคิดต่อว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนโยบายต่างๆซัพพอร์ตโครงการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและเราทราบว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากการแจกเงินสดไปแล้วเข้าไปในระบบวันนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะรับไม้ต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องและช่วยส่งเสริมให้โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่ากับภาษีโดยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรอบนี้จะเน้นผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีถึง 95% ของผู้ประกอบการทั้งหมดถือว่าเป็นส่วนใหญ่มากและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราจะทำเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มการขยายโอกาสโดยใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนนกยอและจะจบลงเดือนนมค .0.2568 ซึ่งโครงการนี้มี3ส่วนที่สำคัญส่วนแรกลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งการลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญมากจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนต่ำลงสามารถหายใจได้โล่งขึ้นเพราะต้นทุนน้อยลงมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นโดยจะมีการลดค่าเช่าร้านแผงและพื้นที่ของหน่วยราชการและเอกชนเข้าร่วมด้วยเช่นในพื้นที่กทม.ซึ่งต้องขอบคุณนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ความร่วมมือลดค่าเช่าถึง 50% ในตลาด12ตลาดใหญ่ในกทม.ที่กทม.รับผิดชอบอยู่โดยมีพ่อค้าแม่ค้าประมาณ 11,000 รายที่ได้ลดค่าเช่าถึงสิ้นปีนี้รวมถึงพื้นที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยราชการมีการยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการกว่า 3,000 รายค่าเช่าพื้นที่การขายถือเป็นต้นทุนสำคัญนอกจากการลดค่าเช่าแล้วยังมีการลดราคาค่าส่งสินค้าซึ่งจะทำงานร่วมกันระหว่างไปรษณีย์ไทยกับหน่วยงานราชการให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับสภาเกษตรกรแห่งชาติหอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ลดค่าส่งสินค้าทั้งหมดส่วนที่2การเพิ่มพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยสนับสนุนพื้นที่จากหน่วยงานของราชการและพื้นที่ของเอกชนให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นและมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความร่วมมือในส่วนนี้เช่นกระทรวงกลาโหมได้นำพื้นที่ค่ายทหารมาทำเป็นตลาดนัดรวมถึงกระทรวงมหาดไทยในการใช้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดรวมถึงการจัดตลาดพาณิชย์กว่า 1,300 ครั้งในพื้นที่ทั่วประเทศไทยส่วนที่3การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยการจับมือกับผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่เพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าโดยมีทั้งภาคเอกชนและผู้ผลิตรายใหญ่ห้างสรรพสินค้าผู้ให้บริการในปั๊มน้ำมันแพลตฟอร์มการขายออนไลน์รวม130รายซึ่งมีสาขาย่อยกว่าแสนสาขาร่วมกันในการลดราคาสินค้าในโครงการนี้จากโครงการนี้รัฐบาลคาดการว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง 110,000 ล้านบาท
ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนและนโยบายนี้รัฐอยากให้เกิดเป็นรูปธรรมจึงดึงความร่วมมือของเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นต้องขอบคุณภาคเอกชนนะที่นี้ด้วยรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเรื่องนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยให้กลับมาเดินหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงโดยเรามีแผนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกลางยาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่อยๆฟื้นขึ้นมาและสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปอย่างเข้มแข็งขอให้ทุกท่านติดตามนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะเสนอต่อพี่น้องประชาชนในภายภาคหน้าสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้กับรัฐบาลและขอให้ความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานพร้อมกับกทม.โดยเริ่มจากจังหวัดขอนแก่นนายกรัฐมนตรีได้ทักทายเป็นภาษาอีสานว่าสวัสดีค่ะขณะที่ทางจังหวัดได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเช่นไก่ย่างเขาสวนกวางขณะที่ผู้ประกอบการขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่จัดงานลักษณะนี้ขึ้นและขอให้นายกรัฐมนตรีได้มาชิมไก่ย่างเขาสวนกวางโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไก่ย่างเขาสวนกวางรับประทานแล้วตั้งแต่เด็กๆระหว่างลงพื้นที่กับคุณพ่อทานในรถยิ่งรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆถือว่าสุดยอดพร้อมยกนิ้วโป้งให้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับตัวแทนจังหวัดลพบุรีซึ่งได้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ประชาสัมพันธ์งานนี้เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างทั่วถึงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ทักทายผู้ประกอบการโดยตรงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีภูเก็ตเชียงรายซึ่งผู้ประกอบการมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนและช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับทุกจังหวัดที่มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาโดยระบุว่าขอให้กำลังใจกับทุกๆคนและขอให้รวยรวยภายหลังงานแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้าร่วมโครงการมาออกบูธณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี